คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเอกจะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเอกแล้วก็ครอบครัวครับตอนที่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ได้เข้าไปพักที่บ้านที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหาไว้ให้ทำให้เกิดเรื่องสยองชวนขนหัวลุกถึงกับอยู่ต่อไม่ได้ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาบ้านพักใกล้ชายหาดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณเอกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับพี่แต๊กโอ้เสียงดังฟังชัดดีมากเลยโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยโทรจากปทุมครับตอนนี้ตัวอยู่ปทุมปทุมธานีหนาวไหมเย็นเย็นแล้วครับช่วงนี้ถือว่าดีเนาะใช่อยากให้อากาศดีทั้งปีเลยเนาะดีเนาะอยากให้มันอยู่อย่างนี้ทั้งปีแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงใช่กักก็มีอยู่แค่สองสามวันน่ะเนาะครับกักตุนไว้กักตุนไว้ได้เลยตักตวงความสุขแบบนี้เอาไว้ใช่นะฮะคุณเอกนี่ปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ยอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับแต่ยังไม่ได้แพลนว่าจะไปไหนอาจจะไปใกล้ๆทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะถ้าไปต่างจังหวัดนี่ทุกคนจะคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดนะทุกคนจะไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางโอ้โหใช่รถติดเลยปีนี้น่าจะเที่ยวกันเยอะใช่เก็บกดกันอัดอั้นใช่นะฮะมาพักเรื่องเที่ยวมาคุยเรื่องผีกันแต่เรื่องที่จะมาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องตอนที่เราเนี่ยก็จะไปเที่ยวเหมือนกันใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ไปหาบ้านหลังเนี้ยไว้ให้เราพักใช่แล้วก็เจอเรื่องนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พักเนี่ยเราจะไม่ระบุชื่อสถานที่ตั้งสถานที่พักระบุชื่ออะไรเลยนะได้เลยได้เลยโอเคได้ครับผมบ้านพักใกล้ชายหาดเป็นยังไงเรื่องนี้คุณเอกได้เลยครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นตอนเอกประมาณอยู่มัธยมปลายครับพี่แซ่ครับคือตอนนั้นเมื่อประมาณย้อนกลับไปก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนาะทีเนี้ยเหมือนด้วยความที่ปกติเวลาเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับต้องเอ่ยก่อนว่าคือเอกอ่ะจะเป็นคนหาเพราะว่ากลัวเรื่องแบบนี้แหละเพราะเราเป็นคนฟังเรื่องผีครับไงเราก็จะแบบเป็นคนหาแต่เหมือนตอนนั้นน่ะคือพ่อกับแม่เขาอยากเซอร์ไพรส์เขาก็แบบไปเตรียมหาเองเอกกับน้องก็จะไม่รู้เลยว่าเขาไปเขาจะพาไปที่ไหนแล้วก็ที่พักจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะไปที่หน้างานนั้นครับแล้วทีนี้ก็คือด้วยความที่เราจะไปพักครับมันจะมีชายหาดด้วยครับใช่ใช่ก็จะอยู่แถวแถวภาคใต้อย่างเงี้ยครับโซนนั้นแล้วทีนี้ช่วงที่ออกเป็นช่วงประมาณนี้แหละครับเป็นช่วงเหมือนเทศกาลเอกออกช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วไปถึงที่พักครับประมาณ5-6 โมงประมาณนี้ครับครับมันก็จะเป็นช่วงที่แบบแสงกำลังแบบเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกอะไรเงี้ยแสงกำลังดีซันเซ็ตซันเซ็ตเลยประมาณนั้นเลยกำลังแบบซันเซ็ตสีส้มเลยครับแต่ว่าตอนที่เราไปอะครับคือด้วยความที่มันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆหมู่บ้านแต่ก็ไม่เชิงหมู่บ้านซะทีเดียวอารมณ์เหมือนบังกะโลที่มีบ้านหลายๆหลังที่เข้าไปอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วทีเนี้ยบ้านของเอกอะครับที่อยู่ท้ายมันจะเหมือนอยู่ท้ายข้างในนิดนึงพอเธอออกไปอีกประมาณ500 เมตร 800 เมตรประมาณนี้ครับจะเจอหาดก็คือทุกคนทุกหลังอ่ะถ้าเกิดว่าจะเดินไปหาดจะต้องผ่านบ้านเราแต่มันก็แปลกๆตรงที่บ้านหลังเนี้ยมันหลายๆบ้านอ่ะเขาจะไปกองรวมกันหรือว่าไม่ได้ไกลกันมากอะไรเงี้ยครับแต่หลังเนี้ยมันเถิบออกมาค่อนข้างที่จะแบบไกลจากหลังอื่นนิดนึงประมาณนั้นแล้วตอนที่เราไปถึงนะครับก็เอกก็เปิดรั้วแล้วก็แบบเข้าบ้านไปปกติแล้วสิ่งที่มันแปลกก็คือเราเปิดประตูเข้าไปแล้ววิวด้านหน้าเราครับตรงโถงที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นลิฟวิ่งเนาะเป็นโซนแบบลิฟวิ่งก่อนแต่สิ่งที่มันแปลกคือมันมีพาร์ติชันนะครับเหมือนเป็นกำแพงกั้นขึ้นมา1 ชั้นแล้วก็มุมซ้ายเนี่ยเป็นแบบเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีกำแพง1 ชั้นแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นทีวีแล้วก็มีเก้าอี้ไม้ที่เหมือนนอนพักแบบพับได้อะครับซึ่งไอ้พาร์ติชันเนี่ยมันมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ถูกไหมฮะไม่รู้ขึ้นมาแบบเฉยๆเลยแบบก็งงเหมือนกันว่าเขากั้นเพราะอะไรซึ่งจริงๆมันไม่เห็นจะต้องกั้นเลยเพราะว่าหลังจากตรงนั้นนะครับแผ่นนั้นนะก็เป็นห้องนอนแล้วนะซึ่งห้องนอนเนี้ยมันแบ่งออกเป็น2 ห้องเนาะเป็นห้องซ้ายกับห้องขวาตอนแรกเอกก็มองไปรอบๆก่อนก็ดูลิฟวิ่งอะไรอย่างเงี้ยปกติก็เห็นเก้าอี้ไม้ที่มันนอนแบบพับได้แบบนั่งพักอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทีวีอยู่ด้านขวามือมุมซ้ายเป็นห้องโล่งๆเลยแล้วก็ตรงกลางตรงหน้าครับจะมีประตูเนาะ
ซึ่งเอกก็เห็นอ่ะประตูมันชนกันก็ไม่เป็นไรมันแค่นี้อะไรอย่างนี้สักพักนึงเราก็คุยกับแม่ก็เดี๋ยวแม่นั่งตรงนี้พ่อนั่งพักก่อนเพราะว่าขับรถมาอะไรเงี้ยเนาะก็นั่งพักแม่ก็เลยบอกว่าเข้าไปเก็บของก่อนสิอะไรเงี้ยจะได้แบบเผื่อไปเล่นทะเลกันอะไรแบบนี้ก็ได้เอกก็เลยเปิดประตูตรงพาร์ติชันนะครับตรงลิฟวิ่งนั้นรอบหนึ่งเพื่อที่เราจะไปหาห้องนอนทีนี้สิ่งที่แปลกอีกก็คือประตูที่สามอ่ะมันเป็นประตูที่เรียงกันเลยพี่แจ็คหน้าบ้านพาร์ติชันห้องนอนหมายถึงว่ามันตรงกันตรงกันเลยครับเป็นระนาบเดียวกันเลยใช่น่ากลัวมากและคือทางซ้ายอ่ะครับมันเหมือนเป็นห้องนอนที่เอกบอกว่าเป็นพาร์ติชันแล้วเข้าไปตรงนั้นแล้วห้องที่เอกนอนนะครับจะเป็นห้องที่แบบประตูมันตรงกัน3บานแล้วมันทางซ้ายอ่ะจะถึงจะเป็นห้องของคุณพ่อกับคุณแม่ที่จะนอนครับใช่ซึ่งแม่ก็น่ารักมากแม่ก็บอกว่าฉันนอนด้านซ้ายดีกว่าเธอนอนตรงกลางละกันเพราะประตูมันชนกันหมดเลย อะไรแบบนี้ซึ่งเอกกับแม่คุยเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับเอกก็ได้ไม่เป็นไรเราโอเคอยู่แล้วแต่แม่เขาจะรู้เพราะว่าเหมือนตัวเอกครับก็เป็นคนที่เจอเรื่องแบบนี้มาบ้างตั้งแต่เด็กๆเขาก็เลยจะแบบส่วนใหญ่เขาก็จะแบบให้เขาไปเช็คให้เขาไปดูอะไรแบบนี้ว่ามันโอเคไหมทีนี้ก็อ่ะเข้าไปเก็บของเนาะแล้วเอกอ่ะเป็นคนที่ติดนิสัยแบบว่าถ้าเกิดว่าไปที่บ้านพักอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นคนแบบหรือของออกมาจัดให้มันเป็นที่เป็นทางอะไรที่แบบเสื้อผ้าก็ต้องอยู่ในตู้เสื้อผ้าไปแขวนให้มันเรียบร้อยอะไรที่เป็นสบู่ยาสระผมแป้งสีฟันเราก็ต้องเอาไปไว้ห้องน้ำอะไรแบบนี้ครับนี่ก็นั่งจัดไปจัดมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บทีนี้ระหว่างนั้นนะครับเหมือนแม่ก็พักกับพ่อที่ลิฟวิ่งอยู่เนาะเหมือนเอากระเป๋าเข้าไปเก็บแล้วเขาก็พักอยู่ด้านนอกอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ครับอธิบายในห้องต่อก็คือเอกเข้ามาเก็บของในห้องห้องที่เปิดประตูออกไปด้านขวาจะเป็นเตียงใหญ่ๆเป็นคิงไซส์ซึ่งเอกนอนกับน้องสองคนแล้วด้านขวาของเตียงไปอีกครับมันจะเป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกบานใหญ่ๆแบบหนึ่งอันแล้วก็เป็นเหมือนเถิบจากกระจกอะครับจากหน้าต่างอะครับจะเป็นเหมือนกระจกบานเกล็ดที่เปิดไประเบียงได้แต่มันโดนล็อกไว้แบบเหมือนให้เราเปิดเหมือนปิดตายอะฮะเป็นมันควรที่จะเปิดได้ถูกไหมใช่มันควรที่จะเปิดให้เราออกไปดูได้ซึ่งเอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่ามันเสียหรือเปล่าเพราะพยายามไปเปิดดูแต่การว่าเหมือนมันมีเขาเอาแบบเหมือนมีที่ล็อกอะล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งประมาณนั้นเนี่ยก็เลยอ่ะโอเคก็รู้สึกว่ามันแปลกๆและทีนี้ปลายเท้าของเราครับมันจะมีตู้เสื้อผ้าเนาะอยู่ปลายเท้าแล้วก็มีกระจกอันหนึ่งแตะไว้ข้างตู้เสื้อผ้าที่ปลายเท้าเราเหมือนกันซึ่งงงมากเพราะว่ามุมซ้ายมือของเราครับมันมีตู้เสื้อผ้าไอ้มันมีตู้เครื่องแป้งอยู่แล้วครับมีกระจกอยู่แล้วมีกระจกแล้วมันมีกระจกเบิ้ลมาที่หน้าตู้เสื้อผ้าอีกอันนึงใช่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ปลายเท้าเราคือถ้าเกิดว่าในสมัยนั้นนะมันมีเทรนแบบคนถ่าย TikTok เดี๋ยวนี้ครับเอกเคยเห็นที่บอกว่าคนจะถ่าย TikTok แล้วแบบถ้าเจอฮวงซุ้ยไม่ดีเนี่ยฟังเดอะโกสต์เยอะอะไรเงี้ยจะถ่ายทำคอนเทนต์กันแล้วว่าแบบจะเจออะไรมาเล่าให้พี่แจ็คฟังไหมอะไรเงี้ยใช่คือเอกรู้สึกว่าถ้าย้อนไปกลับไปตอนนั้นเอกจะทำแบบนั้นเหมือนกันคือมันน่ากลัวมากพี่แจ็คคือรู้สึกว่ามันแปลกไปหมดเลยจริงๆแล้วตามหลักฮวงจุ้ยอะครับกระจกที่มันอยู่ปลายเท้าอะไม่ดีเวลานอนแล้วยิ่งประตูอีกอะพี่แจ็คคือมันชนกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็บอกรู้สึกว่ามันแปลกมากเพราะเราไม่เคยเจอบ้านแบบนี้แล้วทีเนี้ยครับพอผ่านจากข้างในเสร็จปุ๊บห้องน้ำพี่แจ็คมันก็จะอยู่เถิบออกไปจากปลายเท้าอีกครับซึ่งประตูของห้องน้ำเป็นประตูที่4ที่ตรงกันหมดเลยโหใช่ซึ่งเอกก็งงมากว่าเอ๊ะคุณดีไซน์บ้านยังไงวะเนี่ยทำไมประตูมันต้องตรงกันแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คิดในใจแล้วก็คุยกันน้องสองคนว่ามันแปลกๆมั้ยรู้สึกแปลกๆมั้ยอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าใครเจออะไรหรืออะไรแบบเนี้ยก็ชวนกันแบบปลุกกันหรืออะไรอย่างงี้นะอะไรเงี้ยครับก็คุยกันไว้ประมาณนั้นก็คุยกันเล่นๆแบบพยายามไม่ให้น้องกลัวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอไปถึงดีเทลในห้องน้ำนะครับเกิดรู้สึกว่ามันอ้อเอกเดินสะดุดตอนเดินเข้าห้องน้ำรอบหนึ่งเอกก็เลยมองตัวที่เป็นกระเบื้องคือพื้นห้องน้ำนะครับมันเหมือนโดนยกสูงขึ้นกว่าพื้นห้องนอนที่เรานอนเฮ้ยปกติห้องน้ำมันจะต้องเอาจริงๆมันต้องลาดต้องใช่มันต้องลาดลงไปเพื่อที่จะให้น้ำมันลงท่อง่ายๆถูกไหมใช่
ใช่แต่อันนี้มันสูงกว่าแต่มันเลยทำให้เราอ่ะเดินสะดุดตรงนั้นไปทีเนี้ยเอกก็เลยเดินดูต่อในห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำปกติก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทีเนี้ยพอด้วยความที่พื้นมันสูงกว่าปกติเอกก็เลยเดินดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีตรงที่เป็นท่อครับปกติงานตรงนั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยเงียบเนาะเพราะว่าท่อมันจะเป็นกลมๆอะไรเงี้ยแล้วกระเบื้องนะครับมันเหมือนโดนปูทับมันก็เลยสูงขึ้นใช่เหมือนมันปูทับขึ้นมาชั้นหนึ่งซึ่งพื้นที่เราเห็นตอนนี้ครับมันเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าไอ้ขอบตรงที่เป็นท่อครับมันจะเป็นกระเบื้องสีขาวที่โดนอะไรไม่รู้เลอะๆเหมือนเรามองเห็นลงข้างล่างเป็นอีกชั้นนึงครับเป็นกระเบื้องสีขาวที่เป็นอะไรไม่รู้เลอะๆสีแดงใช่เป็นแบบแดงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็งงๆอยู่ว่ามันเหมือนโดนปูทับไปน้องก็เลยไปเรียกน้องมาดูด้วยกันน้องหรือว่าเขาปูทับอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกล้งเล่นเราก็เป็นคนชอบแกล้งแล้วก็บอกว่าสงสัยปูทับผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็คุยกันน้องก็กลัวๆอะไรแบบนี้สักพักนึงหลังจากตอนนั้นนะครับเคลียร์ห้องเก็บของเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวกันไปแบบเล่นทะเลหรืออะไรแบบนี้แม่ก็เดินมามาชวนว่าแบบมาดูไอ้นี่ให้หน่อยมาดูพัดลมเพดานตรงกลางห้องให้หน่อยนี่เลยถามว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ามันเปิดไม่ปิดเอกก็เลยเดินไปก่อนก็ไปดูให้ซึ่งพัดลมเพดานนะครับมันจะเป็นพัดลมเพดานรุ่นเก่าๆที่แบบมันหมุนอยู่ตรงนั้นแล้วก็สวิตช์นะครับมันจะเป็น0 1 2 3 4เนาะใช่ทีเนี้ยเอกก็เดินไปดูที่สวิตช์ก็ตอนแรกอะที่เดินออกไปเห็นนะคือพัดลมมันหมุนอยู่ช้าๆใช่และทีเนี้ยพอเราไปเดินไปดูที่สวิตช์อะสวิตช์มันยังไม่ได้ถูกเปิดแต่ว่าด้วยความที่พอมันเก่าอ่ะเราก็เข้าใจว่าหรือแม่เพิ่งกดปิดหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลากว่าที่มันจะหมุนเสร็จนะครับนึกออกซึ่งเอกก็เลยหันไปว่าแม่ทีนึงว่าแบบไหนบอกไม่ปิดไงนี่ไงมันก็ติดอยู่อะไรแบบเนี้ยแม่บอกว่าไม่แม่ว่ามันแปลกๆเมื่อกี้แม่เดินมากดแล้วแต่ว่ามันไม่หมุนเลยแต่พอแม่ออกมาพร้อมหนูอ่ะมันหมุนนี่เลยแบบสงสัยมันไฟรัดวงจรหรืออะไรใดๆมั้งมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกก็อ่ะเปิดให้แล้วก็เดินกลับเข้าไปเพื่อจะแบบหยิบพาเซตตัวอะไรเงี้ยจะไปเล่นน้ำกับน้องแหละทีนี้แม่เดินเข้ามาอีกรอบนึงแม่บอกว่าเมื่อกี้อยู่ๆพัดลมมันก็หมุนแรงขึ้นแรงมากๆอะไรแบบเนี้ยทั้งที่แม่พยายามเดินไปปิดแล้วมันก็ไม่หยุดแม่ก็เลยเรียกเราไปอีกทีนึงเราก็เดินไปแบบหมุนแรงมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพอเดินไปดูที่สวิตช์รอบเนี้ยสวิตช์ไม่ได้กดแต่ว่าพัดลมหมุนแรงใช่ซึ่งเราก็คิดแล้วว่าแบบพังสงสัยพังแล้วแหละอะไรแบบนี้เอกก็เลยไปกดสวิตช์ที่มันเป็นแบบเลขหนึ่งเพื่อให้มันเบาลงทีนี้ด้วยความที่เรายืนอยู่ตรงสวิตช์ที่มันอยู่ข้างหลังเก้าอี้ไม้ที่พ่อนอนนะครับเราก็เลยเดินมาถามแม่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือแบบถ้ามันพังมากอะไรเงี้ยก็ปิดเลยไม่ต้องเปิดหรอกไปใช้พัดลมข้างนอกเอาก็ได้ครับพัดลมตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องเป็นเพดานจะได้จบเรื่องนี้ไปอะไรแบบนี้แต่ระหว่างที่เรากำลังคุยกับแม่อยู่ครับพี่เอกรู้สึกว่าปลายตาเราเห็นอะไรบางอย่างซึ่งทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้สังเกตเพราะเราโฟกัสเรื่องเราคุยกับแม่อยู่ทีเนี้ยเราก็ค่อยๆมองว่าข้างๆไหล่เราอะเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบไหวไปไหวมาก็เลยมองดีๆทีเนี้ยเห็นเป็นเล็บสีแดงเล็บสีแดงที่แบบอยู่ไกวไปไกวมาอยู่ข้างๆไหล่พอเรามองไปอีกให้มันดีอีกรอบนึงอ่ะมันคือเล็บเท้าพี่แจ๊คครับใช่ที่แบบแกว่งอยู่ข้างๆไหล่ทีนี้ก็เริ่มแบบเล็บเท้าที่มันลักษณะแบบแกว่งนี่คือห้อยลงมาใช่ห้อยลงมาเป็นเท้าห้อยอยู่บนไหล่ๆเราแต่ว่ามันอยู่ประมาณสายตาเราเราก็เลยมองเห็นพอดีครับครับทีเนี้ยก็เลยแบบเรารู้สึกว่ามันแปลกแล้วมันไม่ใช่แล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยค่อยๆมองไล่จากเท้าขึ้นไปกลายเป็นว่าเห็นผู้หญิงนะครับครับห้อยลงมาจากเพดานพัดลมเพดานอันนั้นอยู่แล้วเขาก็เหมือนดิ้นแบบดิ้นทุรนทุรายเหมือนตอนนี้เราเห็นด้วยตาเนื้อเหรอด้วยตาเนื้อเลยเป็นเรื่องแรกที่แบบเอกเห็นแบบเนี้ยชัดมากมากครับแบบเราปกติเราเห็นแล้วก็อาจจะเห็นเป็นเงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบเห็นเป็นร่างเลยแล้วเราก็แบบเหมือนสติหลุดอ่ะครับใช่แล้วช่วงที่เห็นนะครับคือเอกไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นไหมแต่เอกรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะรอบตัวมันเหมือนมืดมันเหมือนแบบแล้วเขาเด่นอยู่คนเดียวใช่เหมือนเขาเด่นอยู่คนเดียวแล้วเหมือนรอบข้างแม่พ่ออะไรหายไปหมดเลยนะตอนนั้นนะเราเหมือนอยู่กับเขาสองคนแล้วเขาก็ดิ้นดิ้นดิ้นอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเราก็แบบเหมือนสั่นแล้วเราก็
ตาโตอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบบอกแม่แบบเฮ้ยแม่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบวิ่งเข้าไปหาน้องหาแม่อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะคือพ่อก็นอนอยู่แล้วพ่อเราเป็นคนไม่เชื่อครับใช่พ่อเอกก็แบบไม่จริงอ่ะมันจะอะไรแบบนั้นมันไม่มีเนี่ยฉันก็นอนอยู่มันจะอะไรได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยสักพักนึงเหมือนแม่เขาจะรู้เพราะว่าเอกอ่ะเวลาเจออะไรแบบนี้จะเล่าให้แม่ฟังแม่เลยว่าเออมันแปลกเธอแบบย้ายเธอแบบไปที่อื่นก็ได้เดี๋ยวแม่จ่ายเงินเองเลยเนี่ยแม่เลยเพราะว่าเออไปเก็บกระเป๋าแล้วออกเถอะบ้านหลังเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้ว อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอ๋อลืมเล่าไปคือพอยต์นึงคือตรงที่บ้านหลังเนี้ยพี่แจ๊คตอนที่เอกเล่าอ่ะมันเป็นช่วงเวลาซันเซ็ตใช่ไหมครับครับแต่มันไม่มีแสงเข้ามาในบ้านเลยแบบมันทึบมากมันแบบเหมือนมันกลางคืนไปแล้วด้วยซ้ำตอนที่เข้าไปอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีแสงเลยทั้งที่ที่เอกบอกว่าหน้าต่างก็มีกระจกในห้องนอนอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีแสงเลยมันทึมมากเลยแบบนี้เออหลังจากที่เราเห็นผู้หญิงคนนั้นเสร็จปุ๊บอะแล้วเราหลุดออกมาจากภวังค์นั้นได้อะสักพักนึงพอเอกเงยขึ้นไปอีกทีนึงมันก็หายไปแล้วเออแต่เราอะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะเราแบบร้องไห้เราแบบไม่เคยเห็นชัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบเก็บของอะไรรีบออกออกกันเลยสรุปก็คือระหว่างที่เอกกำลังจะออกอะครับเหมือนอะไรมันโดนใจเราก็ไม่รู้แจ็คแบบให้เราอะมองกลับเข้าไปอีกทีนึงซึ่งกลายเป็นว่าตอนที่เรามองกลับเข้าไปในบ้านนะครับเราเห็นว่าบนพัดลมเพดานนั้นน่ะมีเชือกสีแดงๆห้อยอยู่บนพัดลมบนพัดลมอันนั้นที่มันผูกอยู่กับพัดลมใช่ใช่มันผูกอยู่กับพัดลมใบพัดใช่ครับข้างบนแต่ว่าเอกก็งงมากเพราะว่าตอนที่เอกเดินไปดูให้แม่เอกว่าเอกก็มองดีแต่เอกอะไม่เห็นใช่ไม่มีใครเห็นแม่ก็ไม่เห็นแต่ตอนเรากำลังจะออกอะเราเห็นว่ามันมีเชือกโดนคล้องอยู่กับพัดลมเพดานนั้นใช่เนี่ยแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่จะต้องย้ายออกจากบ้านนั้นกระทันหันแล้วก็จองที่พักใหม่กันเดี๋ยวนะคุณเอกสรุปว่าบ้านหลังเนี้ยยังไม่ทันจะได้พักเลยนะยังไม่ทันจะได้พักแค่กำลังจะพักแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยจ่ายตังค์แล้วด้วยยอมเสียค่าข้าเข้าไปเลยไปเลยเหรอใช่สมมุติว่าถ้ายังฝืนอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะเจออะไรหนักไปมากกว่านี้หรือเปล่าหนักกว่านั้นใช่นี่มันแค่ช่วงเย็นๆเองนะใช่ยังไม่มืดเลยก็โดนขนาดนี้แล้วก็คิดว่าถ้าอยู่ต่อไปมืดๆเนี่ยตอนแรกก็แซวกับพ่อแบบหรือพ่อจะอยู่คนเดียวก็ได้นะเด็กไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนในบ้านเนี่ยเขาเชื่อคุณเอกถ้าคุณเอกบอกว่าถ้าคุณเอกบอกว่ามีเจอเห็นทุกคนในบ้านเชื่อใช่ทุกคนจะไปงั้นออกงั้นไปอะไรเงี้ยเลยแล้วตอนออกไปได้ไปคุยกับพนักงานพนักงานเขาไม่ถามเอาเฮ้ยพี่เดี๋ยวยังไม่ได้พักเลยทำไมพี่ออกมีเหมือนกันตอนที่ออกอ่ะก็เหมือนเราก็ออกไปบอกว่าเออจะแบบเปลี่ยนที่พักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออเจออะไรที่มันไม่ค่อยดีแบบอยู่ไม่ได้ก็ไม่กล้าพูดกับเขาแบบตรงๆแบบเล่าให้ฟังหรืออะไรแบบเนี้ยครับแต่เขาก็เหมือนพูดกับเราแบบปลอบใจเราโดยการที่แบบตบบ่าแล้วพูดว่าอ๋อปกติค่ะคุณลูกค้าเนี่ยอ่านะนะปกติอะไรปกติอะไรปกติอะไรความหมายก็คืออะไรใช่เอ็งก็ไม่ได้ถามต่อปกติคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะคืนคีย์การ์ดแล้วก็ออกเลยเราให้เหตุผลเขาว่าอ๋อพอดีเจอที่พักใหม่ใช่แล้วก็บอกว่าที่ดีกว่าที่ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยใช่แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อลูกค้าปกติค่ะใช่ปกติเหมือนเอ็งบอกไปด้วยไงว่าแบบเออเหมือนเจออะไรที่มันไม่ค่อยโอเคอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้พูดหรอกว่าเราเจออะไรอะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าปกติเขาพูดว่าปกติมันไม่ปกติอะสิใช่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าแม่หรือน้องๆคนอื่นไม่ได้เห็นเพราะว่าเป็นคนขี้กลัวกันมากอะไรเงี้ยครับเอาแค่ด้วยโลเคชั่นด้วยสเต็ปในบ้านด้วยอะไรในบ้านหลายๆอย่างแปลกสร้างแปลกๆทำไมต้องมีพาริชั่นกั้นตรงนั้นกั้นเพื่ออะไรทั้งที่มันไม่ควรจะมีก็ได้ถูกไหมใช่เพราะว่าถ้าคุณจะปล่อยให้มันว่างไปมันก็ดูเป็นลิฟวิ่งที่โล่งดีเออใช่แต่กั้นอะไรบังอะไรบังประตูเข้าห้องนอนใช่บังประตูเข้าห้องนอนเพื่ออะไรวะใช่ซึ่งงงมากซึ่งอยู่กั้นพาริชั่นอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยต้องมีประตูในพาริชั่นอันนั้นอีกทีนึงเพื่อที่จะเปิดไปห้องนอนอีกอย่างเงี้ยแปลกครับเออเข้าใจแล้วผมว่าดีแล้วล่ะที่ออกถ้าอยู่ต่อนะผมว่าอาจจะสติแตกไปมากกว่านี้ก็ได้ใช่อาจจะหนักกว่านี้
โอเคโอเคคุณเอกครับนั่นคือเรื่องราวของบ้านพักใกล้ชายหาดขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเอกได้เลยครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว